กรรมมูนาวัตตีโลโกแปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องกรรมเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นหลักสำคัญของรายการนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมเล่าเรื่องกรรมสมัยพุทธกาลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว บรรดาสาวกทั้งหลายท่านก็แยกย้ายกันไปสั่งสอนผู้คนตามที่ต่างๆพอเสร็จแล้วก็เดินทางกลับทีนี้ก็มีสาวกอยู่สามสายที่จะกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านเดินทางกลับมาทั้งสามสายสายที่หนึ่งเดินทางมาทางเรืออาศัยเรือของพ่อค้าเดินทางมาทีนี้พอเรือเดินทางมายังไม่ถึงเลยมาได้สักครึ่งทางก็เกิดมาหยุดกลางทะเลเฉยๆๆ ข้างหน้าก็ไม่ไปข้างหลังก็ไม่ไปถอยหลังก็ไม่ได้ในท้ายเรือก็บอกว่าในเรือลำนี้ต้องมีคนเป็นการลกินีแนะ่เรือถึงข้างหน้าก็ไม่ไปหลังก็ไม่ไปจอดนิ่งอยู่กลางทะเลอย่างนี้ถ้าขืนปล่อยไว้อย่างนี้พวกเราจะต้องอดตายแน่ๆก็เลยหาทางจับฉลากเอาดูซิว่าใครที่เป็นการลกินีทุกคนต้องจับไม่เว้นแม้แต่พระที่เดินทางไปด้วยพอจับฉลากกันแล้ว ก็ปรากฏว่าคนที่จับได้เนี่ยเป็นเมียในท้ายเรือเป็นการละกินีในท้ายเรือก็บอกว่าเมียเขาเป็นคนดีมีศีลมีธรรมไปวัดไปวาธรรมะธรรมโมมีเมตตาลูกเรือทุกคนก็รักคนมีศีลจะเป็นการละกินีได้ยังไงคนเป็นการละกินีต้องเป็นคนไม่มีศีลไม่มีสัตว์อะไรก็เลยเอาเอา,เอาจับกันใหม่จับกันเป็นครั้งที่สองก็ปรากฏว่าได้คนเดิมมาแหละเมียในท้ายอ่ะแหละครั้งที่สาม นายท้าทยก็ได้อีกก็เลยมั่นใจว่าเมียเขานายท้ายเรือเนี่ยเป็นการลากินีแน่นอนเสร็จแล้วก็ให้ลงเรือเอาเรือเล็กๆล,ล,ลงลอยเรือไปทรมานกลางทะเลอดข้าวอดน้ําให้ตายอยู่กลางทะเลนั่นแหละก็ผูกผูกมัดเมียนายท้ายเรือติดกับเรือไวอ้แล้วก็เจาะรูทําให้เรือรัอ่วทวงเมียนายท้ายเรือลงทะเล พอเรือเล็กจมลงไปต่อหน้าต่อต,อตาเรือใหญ่ก็ออกเดินทางต่อได้ก็เลยพากันมั่นใจว่าเมียเขาในท้ายเรือนี่เป็นการละกินีจริงๆพระที่เดินทางไปด้วย่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนมีศีลคนมีธรรมคนที่มีความดีมีความเมตตากรุณาทําไมเป็นการละกินีด้วยเหรอก็เก็บความสงสัยไว้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะกราบทูลถามพระองค์ว่าเหตุไนถึงเป็นอย่างนี้ เมื่อไปถึงวัดประเชตวันก็เอาเรื่องนี้ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบว่าในอดีตชาติก่อนที่จะมาเป็นเมียในท้ายเรือนีอ่แกเคยเกิดเป็นเมียเศรษฐีอยู่ชาติหนึ่งแกเลี้ยงสุนัขตัวผู้ไว้ตัวหนึ่งหมาตัวนี้มันก็รักนายเขามันมากเพราะว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆก,กินไหนก็กินด้วยนอนไหนก็นอนด้วยคนเขาก็เล่าลือกันว่าเมียเศรษฐีคนเนี้ยอ่าถ้าจะ ทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับสุนัขตัวนี้แนะ่าเพราะว่าไอ้เจ้าสุนัขนะั้นมันเป็นหนุ่มแล้วแกก็เกิดความอับอายทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงแกนึกยังไงไม่รู้คิดหาทางกําจัดสุนัขตัวนี้วันหนึ่งแกก็เตรียมเชือกเส้นหนึ่งเอาอาหารล่อหลอกให้สุนัขตัวนี้ไปที่บ่อน้ําตามบ้านนอกแต่เขาเรียกบ่อสร้างเป็นบ่อที่ขุดขึ้นเองแล้วก็ให้มันไปที่ใกล้ๆบ่อเอาเชือกผูกคอมันไว้ถ่วงก้อนหิน แล้วก็อุ้มมันโยนลงบ่อน้ําหินก็ถ่วงมันจมบ่อน้ําตายฝ่ายเมียเศรษฐีก็คิดว่าตายจะได้ก็ดีจะได้ไม่ถูกชาวบ,บ้านนินทายต่อไปหลังจากที่สุนัขตายไปตัวนางก็ยังไม่ได้รับเคราะห์กรรมในชาตินั้นตายไปก็ตกนรกไปหลายชาติเศษของกรรมก็ทําให้มาเกิดเป็นเมียในท้ายเรือถูกกล่าวหาว่าเป็นการละกินีถูกจับถ่วงน้ําในชาตินี้อันนี้เป็นกรรมเก่าเป็นอดีตกรรม ทีนี้พระที่เดินมาตามทางสายที่สองเดินบกมาตามบ้านตามเรือนมาตามเมืองต่างๆเรื่อยมามากันสามรูปมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งไปถึงบ้านหลังที่เขากําลังทําบุญหมู่บ้านเลี้ยงพระพระสามรูปนี้มาถึงเขาก็นิมนต์ฉันพัตาหารด้วยกันพระทั้งสามรูปนี้ก็เตรียมที่จะเข้าไปฉันพัตาหารเวลานั้นพ่อครัวกําลังทําอาหารอยู่ไฟลุกแรงมากแล้วปุบปุบ สมัยนั้นหลังคาเป็นหญ้าคาโรงอาหารโรงครัวหรือว่าโรงทานอะไรก็มุงหญ้าคาท้งนั้นที่นี่ไฟจากการหุงต้มมันแรงมันลุกไปติดเอาหลังคาเข้าลมพายุก็หอบเอาหญ้าคานั้นลอยกระจายขึ้นไปในอากาศนะปรากฏว่ามีอีกาตัวหนึ่งบินมาพอดีเข้าบ่วงไฟแล้วถูกเผาตกลงมาตายชาวบ้านต่างก็สงสัยกันว่าอีกานะสายตามันดีตายแล้วบินได้เร็ว แล้วทำไมยังเอาตัวรอดจากบ่วงไฟไม่ได้ต้องถูกไฟเผาไหม้จนตัวตายหลังจากฉันปฎตาหารเสร็จแล้วก็เก็บความสงสัยนี้ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์อดีตชาติของอีกาว่าอดีตชาติของอีกาตัวนี้เคยเกิดเป็นคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นเจ้าของนาเองไปซื้อควายมามันเป็นควายขี้เกียจกินหญ้าแล้วก็นอนมันจะนอนอยู่แต่กระกองฟาง วันหนึ่งก็เอาเชือกมาผูกมันทั้งสี่ขาสองขาหน้ามัดติดกันสองขาหลังมัดติดกันมันก็นอนอยู่อย่างนั้นนไม่รู้จะทํำยังไงชาวนาก็เอาฟางที่กองอยู่ข้างๆเนี่ยสมใส่มันแล้วก็จุดไฟเผากองฟางควายก็ดิน้นรนด้วยความทุกข์ทรมานจนขาดใจตายชาวนาคนนี้พอตายไปก็ตกนรกไปหลายชาติเศษกรรมก็ทําให้มาเกิดเป็นอีกาอ่าอีกาตัวนี้แหละต้องเผาตัวเองใช้กรรมแล้วก็หมดไป ส่วนพระที่เดินทางมาเป็นสายที่สามมาตามภูเขาเหล่ากาทุดงเรื่อยมาตามเขาตามถ้ำพอมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งก็พักเสร็จแล้วก็บินทบาตบินธบาตแล้วก็กลับมาพักในถ้ำคืนวันนั้นฝนตกแรงมากน้ำก็หลากแรงพัดพาเอาหินก้อนหนึ่งมาปิดปากถ้ำมืดสนิทเลยชาวบ้านก็สงสัยว่าเอมีพระมาบินทบทัตแล้วทำไมวันนี้ไม่มา ก็พากันมาดูก็เห็นว่ามีหินปิดปากถ้ำอยู่ก็เลยช่วยกันทั้งหมู่บ้านออกแรงดันกันเท่าไหร่หินก้อนนั้นก็ไม่ขยับเขยื่อนไม่ออกคนทั้งหมู่บ้านดันไม่ออกรุ่งขึ้นไปตามอีกหมู่บ้านหนึ่งมาช่วยหินก็ไม่ออกอีกนะวันที่สามวันที่สี่อ่ะก็ไปตามกันมาละสี่ห้าหกหมู่บ้านคนมาเป็นพันเลยมาดันก้อนหินดันเท่าไหร่ก็ไม่ออกวันที่เจ็ดก็เลยไม่มาเพราะคิดว่าคงหมดหนทางเอาหินออกจากถ้ำเสียแล้ว แต่ในวันที่เจ็ดปรากฏว่าหินก้อนมหึมามันเลื่อนไหลกลิ้งออกมาจากปากถ้ำเองไม่มีใครไปผลักไปดันเอ๊แล้วทำไมหินจะเลื่อนไหลออกมาเองพระก็ออกมาจากถ้ำด้วยความหิวโหยอ่าพอกลับมาฉันจนมีเรียวมีแรงก็เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจา้าไปถามพระองค์ท่านว่าทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้ทำไมถึงต้องถูกขังในถ้ำอยู่อย่างนั้นอ,ะอ่ะอ่าทั้งเจ็ดวัน พระพุทธองค์ก็พยากรณอดีตชาติว่าเธอเคยเกิดเป็นเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ชาติหนึ่งในชาตินั้นะเธอต้อนควายไปเลี้ยงกลางทุ่งนาเธอเห็นเฮียอยู่กลางทุ่งนาทั้งเจ็ดคนก็ไล่จับเฮียเล่นเฮียมันก็หนีเข้าไปในจอมปลวกจอมปลวกมีรูอยู่เจ็ดรูเด็กทั้งเจ็ดก็เฝ้ารูจอมปลวกกุลรูพอถึงเย็นถึงจะกลับอเสร็จแล้วเมื่อเฮียไม่ออกมาคนหนึ่งก็ออกหัวว่า เอาอย่างนี้ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเฮียหนีกลางคืนก็เลยคิดให้อุดรูจอมปลวกก็หาหินมาเจ็ดก้อนอ่าเอามาอัดไว้อัดที่รูจอมปลวกไว้เอาไม้ตอกด้วยอ่าอุดไว้อุดเสร็จก็ต้อนควายกลับบ้านรุ่งขึ้นก็ลืมว่าตัวเองได้ขังเฮี้ยไว้อ่าวันที่หนึ่งก็ลืมมัวไปเล่นอย่างอื่นวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ก็ไปเล่นอย่างอื่นต่อไปจนกระทั่งวันที่เจ็ดถึงนึกได้ เช้าวันที่เจ็ดก็เลยมาโอ้เราขังเฮียไว้ตั้งเจ็ดวันเดี๋ยวไปเอาหินออกกันเถอะเฮียก็เลยคลานต้้มเตียมตู้มเตียมออกมาหิวน้าก็หิวไม่ได้ไกินอะไรเลยนั่นคือกรรมเก่าของภิกษุทั้งทั้งหมดที่ที่ไปถูกขังอยู่ในถ้านั่นแหละอ่ายังบุญนะว่าเธอไม่ได้ทําร้ายเฮียเธอขังเฮียไว้เจ็ดวันกนรรมเก่ามันย้อนมาแม้จะมีคนไปช่วยยังไงก็ ออกไม่ได้อ่าจนเจ็ดวันเนี่ยหมดกรรมแล้วไม่มีใครไปช่วยหินมันก็ออกมาเองนี่เป็นเรื่องของกรรมท่านผูฟังบางทีเราไม่คิดว่ามันมีจริงบางทีกรรมมันไม่ได้ทําในชาตินี้ตั้งแต่เราเกิดมาเราสร้างแต่บุญกุศลแต่ว่าวกรรมเก่าของเรามีด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสะเดาะเคราะห์แก้กรรมเราไม่ทําบุญทาทานอันนี้มันไม่หายอ,ะอ่ะอ่าเพราะกรรมมันเป็นอย่างนี้เกลือนะมันมีความเค็ม เค็มขนาดหนักเค็มจนถึงวาระสุดท้ายเลยละ่ะอ่าทีนี้เอาน้ํามาแก้วหนึ่งแล้วเอาเกลือใส่ลงไปเนี่ยแล้วชิมมันโอ้เค็มเค็มปีเลยอ่าแต่ถ้าเอาน้ําสักสองร้อยลิตรนี่ใส่ลงไปนะอ่าปรากฏว่าไม่เค็มแล้วทีนี้ทั้งที่เกลือมันก็อยู่ในนั้นแหละแต่ว่ามันไอความเค็มเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ของมันออกมาได้เพราะมันถูกละลายด้วยน้ําซึ่งเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นบุญนะครับ ละลายบาปได้ท่านบุฟังเชื่อผมเถอะอ่าทําบุญไปเยอะๆเ,เพราะว่ากรรมชาติไหนปางไหนก็แล้วแต่ที่เคยสร้างกันมาเราไม่รู้แต่ถ้าเราในชาติเนี้ยเราพยายามที่จะสร้างบุญให้เยอะๆไว้ครับให้ได้สัก200ลิตรเลยแล้วรับรองว่าเกลือหมดฤทธิ์ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ คำว่าวัวใครเข้าค้อใครเนี่ยเมื่อก่อนนี้คุณนิตยาได้ยินคนํานี้ก็ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรที่จะแปลให้ได้ความที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดแต่พอโดนเข้ากับตัวเองก็คิดว่าคํานี้เป็นคําที่เหมาะมากสําหรับที่จะเปรียบเทียบเรื่องของกรรมของใครว่าใครคนนั้นก็ต้องรับเองเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณ3ามสปีก่อนคุณนิตยาเปิดร้านอาหาร เป็นร้านเล็กๆมีขายแต่อาหารแล้วก็เครื่องดื่มเปิดเพลงให้ลูกค้าฟังไม่มีดนตรีหรือว่านักร้องระยะแรกเปิดร้านก็ขายได้ดีพอประมาณเพราะว่าเป็นร้านเข้ากับสมัยนิยมของวัยรุ่นทั้งหลายแต่ระยะหลังๆนี่ขายไม่ดีเลยบางวันก็มีลูกค้าสามสี่โต๊ะบางวันก็สองสามโต๊ะเป็นอย่างนี้จนคุณนิตยากลุ่มใจมากไม่ทราบจะหาทางแก้ไขได้ยังไงคิดว่าถ้าได้ไปหาของดี เช่นว่าน้ำมนตหรือว่าคาถาค้าขายผ้ายันสำหรับค้าขายมาไว้ในร้านก็คงจะช่วยได้บ้างก็พยายามสืบถามจากเพื่อนๆว่ามีอาจารย์เก่งๆที่ไหนพอจะช่วยทางนี้ได้บ้างเพื่อนก็บอกว่าไปหาอาจารย์โน้นสิท่านเก่งอาจารย์นี้สิเก่งคุณนิตยาก็ไปหาหมดแต่ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินก็เลยหยุดคิดว่าจะไม่ไปหาใครอีกแล้ว ขายของไม่ได้ขาดทุนก็ต้องปิดร้านแน่บังเอิญช่างเป็นเวรกรรมของเธอหรืออยังไงไม่ทราบมีเพื่อนรุ่นน้องมาบอกว่าเจอพระธุดงองค์หนึ่งใส่ลูกประคำซะเต็มคอเก่งทางนั่งทางในสามารถจะทายอดีตอนาคตได้แม่นยํำมา่าตัวเขาเองก็ไปมาแล้วคุณนิตยาก็นึกสนใจขึ้นมาทันทีก็ไปหาท่านพอท่านเห็นหน้าเท่านั้นก็ทักขึ้นมาทันทีว่า เธอนะ่ะมีองค์ในนะอ่าคุณนิตยาก็รู้สึกงงามากเพราะไม่ทราบว่าองค์ในคืออะไรคุณนิตยาก็คุยถึงเรื่องร้านอาหารท่านก็ถามวันเดือนปีเกิดอ่ะก็บอกไปหมดพอตอนจะกลับท่านก็ให้ตะกุดมาหนึ่งคู่แล้วก็ผ้ายันมาหนึ่งผืนคุณนิตยาก็รับไว้แต่ท่านก็บอกให้เจิมน้ำมันจันที่หน้าผากก่อนบอกว่าเป็นสเสน่ห์แก่ลูกค้า จะได้มาเป็นขาประจําในร้านคุณนิตยาก็ตกลงแต่ใจก็คิดว่าเออครั้งนี้ครั้งเดียวพอแล้วจะไม่มาหาอีกแล้วแต่พอรุ่งเช้าอีกวันคุณนิตยาต้องมีธุระไปที่ตรงนั้นอีกไปเจอท่านอีกก็พูดคุยถามเรื่องต่างๆพร้อมกับให้เจิมน้ํามันจันท์ทีน่นาผากอีกยังคิดว่าตัวเองบ้าหรือย,อยังไงเจิมแล้วเจิมอีกในคุณนิตยาคิดอย่างนั้นนะตั้งแต่วันนั้นคุณนิตยาต้องไปหาทุกวัน ร้านอาหารก็ไม่ได้เฝ้าปล่อยให้เด็กเฝ้ากันเองสองสามคนไปก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากนั่งคุยเรื่องสัพเพเหระคิดจะถามเรื่องการนั่งสมาธิทํำยังไงท่านก็เสไปพูดถึงเรื่องอื่นคนอื่นๆที่นั่งคุยด้วยก็เป็นคนที่รู้จักกันที่ตรงนั้นแหละคือที่ท่านพักก็นแหละมีคนไปหาท่านมากฟังจากคําบอกเล่าปากต่อปากบางคนก็ให้ท่านสะเดาะเคราะห์อาบน้ําบนให้ บางคนก็ให้หลวงนาหน้า,นาทองทำเสน่โดยมีคุณนิตยาเป็นลูกมือช่วยแปลกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือทำไมพระถึงเป็นคนทรงได้พอใครมาแปลกๆหน้าท่านก็ทักว่ามีองค์ในเกือบทุกคนคุณนิตยาเริ่มไปตอนกลางคืนบ้างวันไหนคนเยอะก็นั่งสักครู่แล้วก็กลับบางคืนนั่งจนถึงสองยามตีหนึ่งถึงได้กลับบ้าน เมื่อท่านออกปากจะเอาอะไรก็รีบซื้อมาถวายหวังจะได้บุญกับเขาบ้างคุณนิตยาปฏิบัติอย่างนี้จนเป็นที่ผิดสังเกตของเพื่อนเพื่อนระญาติพี่น้องถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงต้องไปทุกวันทำไมไม่อยู่เฝ้าร้านปล่อยให้เด็กๆเกฝ้านีไม่กลัวขาดทุนเหรอคุณนิตยาก็ไม่สนใจกับเกลียดขี้หน้าคนถามคนที่คอยห้ามไม่ให้ไปแถมยังด่าให้อีกจนไม่มีใครกล้ายุ่งเกี่ยวด้วย มีอยู่วันหนึ่งคุณนิตยาเกิดมีปากเสียงกับพระองค์นั้นอย่างรุนแรงจนถึงขั้นจุดทูบสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปว่าจะไม่มาที่นี่อีกแล้วพอคันทีแต่เป็นอย่างไรไม่ทราบคุณนิตยาจะนั่งจะนอนก็ไม่เป็นสุขใจมันร้อนกระวนกระวายมือไม้สั่นไปหมดพยายามฝืนก็ฝืนไม่ได้ใจร่ำร้องจะต้องไปที่นั่นให้ได้แพ้ใจตัวเองก็ต้องไปอีกพอไปถึงก็สบายใจแม้ไม่ได้คุยด้วยก็ยังสบายใจ ก็ยังแปลกใจตัวเองเลยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ภายหลังถึงได้รู้ว่าโดนกระทำโดนคุณใสไว้เป็นคนรับใช้และอุปถักบุญของคุณนิตยายังมีหรือว่าคงจะเพราะหมดเวรหมดกรรมกับพระองค์นั้นท่านมีสาเหตุจะต้องไปอยู่ที่อื่นเวทมนต์หรือว่าคาถาก็คงจะเสื่อมคลายลงระยะนั้นคุณนิตยาได้เจอกับแม่ชี ที่อยู่วัดใกล้บ้านท่านก็ช่วยแนะนำให้ไปขอคำมากับพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดคุณนิตยาถึงได้หายจากอาการเหล่านั้นพอมีใครเอ่ยถึงพระองค์นั้นอีกก็รู้สึกกลัวไม่อยากจะได้ยินอีกเลยทุกวันนี้ร้านอาหารของคุณนิตยาต้องปิดลงระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณสมเดือนเห็นจะได้อ่าจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังยึดอาชีพหลักไม่ได้เลย ุณนิตยาพยายามหาเทปธรรมะและหนังสือธรรมะอ่านและปฏิบัติเองไม่คิดจะไปหาอาจารย์ที่ไหนสอนให้อีกเลยนอกจากอ่านในหนังสือโลกทิพย์ปฏิบัติตามคำสอนในหนังสือก็พอจะเข้าใจบ้างคิดว่าตัวเองมีบุญเมื่อไหร่ก็คงจะได้ไปกราบพระที่มีปฏิปทาอันงดงามกับเขาบ้างภายหลังคุณนิตยาก็ทราบข่าวว่าพระองค์นั้นได้ลาสิกขาบทไปแล้วและเธอก็อโหสิกรรมให้ขออย่าได้มีเวรต่อกัน อีกเลยใครที่คิดจะไปหาพระให้ทำเสน่ห์หรือน้ำมนต์ให้ก็ควรจะคิดระวังไว้บ้างอย่าให้โดนเหมือนกับคุณนิตยานะครับเหมือนตกนรกทั้งเป็นจริงๆเลยเธอว่าอย่างนั้นครับเรื่องของคุณใสมนดำเนียครับย่าของคุณพดุงแกเคยเล่าเรื่องลายแทงที่น่ากลัวให้ฟังเรื่องหนึ่งแกเล่าว่าในสมัยโบราณก่อนโน้น มีเด็กชายคนหนึ่งอยู่กับปู่ลำพังสองคนปู่ตาบอดแต่หูอย่างดีวันหนึ่งเด็กชายคนนั้นก็ค้นบ้านแล้วก็เจอลายแทงเขียนไว้บนแผ่นหนังก็ถามปู่ปู่ก็ไม่ยอมบอกอะไรแถมยังดุซะอีกหาว่าซนระวังจะตาบอดเหมือนปู่ปู่ของเด็กชายคนนี้เป็นคนอารมณ์ไม่คงที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพื่อนๆนในหมู่บ้านแต่และคนไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับแกเพราะว่าเขาหาว่าแกเป็นพวกพ่อมดหมอผี ก็เนื่องจากก่อนโน้นแกเป็นหมอผีมีวิชาอาคมขลังเคยเลี้ยงผีไว้ใช้งานแต่วันในตอนหลังก็ตาบอดผีที่เลี้ยงก็หนีไปหมดเขาว่าที่แกตาบอดก็เพราะผีมันทำเอาส่วนอาคมขลังที่แกมีอยู่ในภายหลังก็เสื่อมไม่ขลังบังคับผีไม่ได้กลายเป็นคนธรรมดาชาวบ้านก็หมดความเลื่อมใสก็เปลี่ยนเป็นเกลียดชังเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อเด็กชายจอม อยากจะรู้ว่าลายแทงเนี่ยเป็นลายแทงขุมทรัพย์ไหนเขาก็อยากจะได้เงินได้ทองของมีค่าบ้างเขาก็พยายามถามปู่ครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ว่าปู่จะดุจะด่า,าว่ากล่าวและบางครั้งถึงกับลงมือลงไม้เคี่ยนตีแต่เขาก็อดทนเพราะอยากจะมีเงินมีทองปู่จะได้ไม่ลำบากเขาก็จะได้อยู่กับปู่อย่างมีความสุขไม่ต้องอดอดอยากอยาก,ยากเหมือนอย่างเช่นที่เป็นอยู่ วันหนึ่งปู่อารมณ์ดีก็ถามออกมาว่าอยากจะรู้ที่ซ่อนขุมทรัพย์ไปทำไมเด็กชายก็บอกว่าอยากจะได้เงินทองของมีค่าปู่กับเขาจะได้สบายกันทันทีปู่ได้ยินก็ร้องไห้บอกเขาว่าที่ปู่ไม่บอกก็เพราะสงสารเขาไม่อยากให้ตาบอดเหมือนปู่แล้วเล่าว่าที่ปู่ตาบอดก็เพราะขุมทรัพย์ไปแหละเด็กชายก็บอกว่าเขายอมตาบอดถ้าได้ทรัพย์สินนั้นมาเลี้ยงดูปู ู่ก็พูดว่าถ้าตาบอดกันทั้งสองคนแล้วจะช่วยเหลือตัวเองยังไงหลานก็อ้อนรอนปู่ขอให้บอกแล้วก็พูดกับปู่ว่าถ้าตาบอดแล้วมีเงินก็ไม่ต้องห่วงเพราะจะมีกินมีอยู่ผลสุดท้ายปู่ก็ตกลงพาหลานชายไปขุดค้นหาขุมทรัพย์หลายแทงกันที่นั่นเป็นวัดร้างเก่าแก่รกร้างน่ากลัวมากไปกันตอนกลางคืนเด็กชายนักกลัวแต่ไปกับปู่ก็อุ่นใจ เกิดอะไรขึ้นปู่ก็มีคาถาอาคมก็จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายเช่นผีสางได้พอขุดลงไปก็ปรากฏมีควันขึ้นมาแล้วก็ปรากฏร่างปีศาจว้าขุมทรัพย์เป็นยายแก่ร่างผอมเด็กชายก็ตกใจกลัวรีบบอกปู่ปู่ท่องคาถาแต่ไม่ได้ผลเพราะอาคมนั้นมันเสื่อมไปหมดแล้วผียายแก่ก็จับตัวเด็กชายยัดใส่ลงไปในหลุมนั้น ปูบอกให้เด็กหลับตาไว้อย่าลืมถ้าลืมตาควันนั่นจะทําให้ตาบอดแต่ก็ช้าไปแล้วเพราะเด็กแสบตามากน้ําตาไหลพรากพรากออกมาเด็กเรียกปูอยู่ไม่ขาดปากหวังจะให้ปู่ช่วยปู่ได้ยินก็ไล่คว้าตัวหลานชายดึงขึ้นมาผีใาญแก่ไม่กล้าแต่ต้องตัวปู่ปู่ก็เลยช่วยหลานชายได้เสร็จแล้วขุมทรัพย์นั้นก็อันตรธานหายไปร่องรอยหลุมที่ขุดก็ลบเลือนเหมือนไม่เคยมีการขุดค้นแต่อย่างไร สองปู่หลานก็คลำทางกลับบ้านดวงตาของเด็กชายก็เกือบจะบอดสนิทมองเห็นได้รางๆเท่านั้นเมื่อถึงบ้านปู่ทำน้ำมนต์ล้างตาให้หลานทำน้ำมนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยใจที่รักและเป็นห่วงหลานอย่างมุ่งมั่นพอเช้าแกก็นึกว่าหลานชายคงจะตาบอดแต่กลับเป็นโชคดีของเด็กที่ตาของเขาค่อยๆมองเห็นสิ่งต่างๆตาเขาไม่บอดทั้งปู่ทั้งหลานก็ดีใจกันมาก ปู่ได้ให้หลานชายเผาทำลายแผ่นหนังลายแทงนั้นหลานเสียดายมากก็เอาไปขุดหลุมฝังดินไว้บังเอิญมีคนแอบเห็นก็มาขุดเอาไปแล้วก็ไปขุดขุมมรัพย์ตามลายแทงนั้นเขาก็หายตัวไปไม่ได้กลับมาที่บ้านอีกเลยส่วนแผ่นหนังก็ตกอยู่ที่ระหว่างทางที่เขาไปก็มีคนเจอก็มีคนไปขุดซ้ําอีกก็หายตัวไปอีกลายแทงนี้ไปตกอยู่ในมือของใครคนคนนั้นก็จะไปขุด แล้วก็หายไปทุกทีปู่ได้รู้ความจริงว่าหลานไม่ได้เผาลายแทงก็ตอนเนี้ยปู่ประกาศเตือนให้คนที่ได้ลายแทงนั้นไปให้ลงมือเผาทําลายลายแทงนั้นเส้นในทันทีแต่คนที่ได้ครอบครองก็ไม่เชื่อเพราะว่าใจละโมบอยากจะร่ํารวยมีเงินทองก็เลยมีคนสูญหายไปอีกหลายต่อหลายคนต่อมาภายหลังเรื่องลายแทงนั้นก็เยบหายไปเข้าใจว่ามันได้สูญหายไปรว่า ใครคนหนึ่งได้เผาทำลายมันไปแล้วครับ